สวัสดีท่านครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมครับตอนนี้ไปต่อได้ราคาแล้วนะครับได้นัดในช่วงยกที่ที่4นะครับหมัดขวาเดียวจิ้มได้นับเลยครับช่วงยก5นี้ก็มีเสียวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรุ่นรวมคะแนนนะครับยืนยันผลการแข่งขันอย่างเป็นการนะครับก็เป็นฝ่ายแดงครับอันแรกจะเป็นการไปยกสร้อยเกียร์ทองนะครับผลชนะคะแนนนะครับลูกวิทยาเจ้าแม่สายทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะเพียร์ฉีดให้ฝ่ายแดงเพียร์ตอบเลยเต็มเต็มเต็มไปมาช่วยกันหน่อยสัมภาษณ์ด้วยไงเดี๋ยวมาดูผู้ชนะบ้างนะสนานกับทันทีนะสวัสดีน้องชายเป็นไงวันนี้ผลงานเราพอใจครับพอใจจุดไหนที่พอใจครับก็แก้งขวามันแก้งขวาทางสัตว์ทางจากซ้ายก็พอใจครับมันน้อยแต่ทำเป็นปีช้างมาเข้า
ยกสามครับยกสามแต่แค่ขวาครับยกไหนที่เราเล่นครับยกไหนจำได้ไหมยกสามยกไหนยกสามยกสี่ยกสี่ใช่ไหมเออที่มันปล่อยมาไปได้น้องกันนะครับที่มันปล่อยมาไปมั่นใจใช่ไหมมั่นใจครับไม่เป็นไรอ๋อแล้วตกลงเราเป็นมวยหมัดหรือมวยเสมอมวยพ่อเสริมหมัดไปให้ด้วยอ๋อไปนี้เสริมหมัดด้วยครับก็รู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยก็ไม่ธรรมดากันได้เขาได้อะไรใช่ไหมใช้ตังค์ได้เต็มอ่ะวันนี้เมื่อกี้เสียโบ๊ทบอกกับเราว่าไงอ่ะเราคาใจนีโดอย่างไรเราถึงบอกว่าอยากเลือกตัวนีโดเลยครั้งแรกก็แพ้สองต่อหนึ่งเสียงครั้งที่สองก็ชนะหนึ่งเสียงก็สองสองครั้งครับแต่ครั้งต่อไปที่สามก็แพ้ผ่านชนะไปแพ้ไม่ใช่เสมอหนึ่งยังไม่ชนะครับพี่กัดเท่าไหร่น้องชาย112นะเวทเราเลยเป็นไงเป้าหมายเราหลังจากนี้ครับก็จะเป็นแชมป์ไรซ์สองครับใช่ไหมครับแล้วก็มีการได้ชิงนะครับอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณพ่อพี่เป็นพี่เมย์แล้วก็สามเป็นนักสร้างดาวครับในยุคที่เขาก็ทำในฝันไปก็ให้ใจเต็มที่ครับไปมีกับไปมีมีใจอยู่แล้วเนาะครับมาอยู่ใกล้เรียนยอลำพูนครับนะอายุเท่าไหร่ครับอายุ16ปีครับจังหวัดไหนสกลนครครับเอออยู่สกลนครแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ครับบอกพี่น้องชาวสกลหน่อยพูดอีสานได้ไหมได้ครับอ๋อบอกเลยบอกได้ครับเพื่อนี่ขอบคุณทุกแรงเสียแรงใจครับผมเป็นได้นะครับขอบคุณครับเอาละครับแล้วไหนคุณพ่อมาด้วยไหมคุณพ่อเอาคุณพ่อครับขอเชิญหน่อยนี่คืออดีตยอดมวยดังเลยนะฮะไทยแลนด์เปลี่ยนจินชัยเห็นรูปชัยบอกว่าเสริมหมัดมาด้วยหมัดเขาจริงหมัดเขาใช้ได้นะในระบาดมันเป็นธรรมชาติครับผมไม่ค่อยได้สอนไม่ต้องอะไรแต่ว่าหมัดเขาการออกมาเต็มหมัดเขาของเขาเต็มหมัดเขามีทักษะเขามีทักษะแต่น้ำหนักยังไม่ครับผมกว่าเขาสอนแต่ไม่ถนัดเรื่องมันครับวันนี้ตามแผนไหมนี่พอโอเคแล้วในระดับหนึ่งแต่ต้องปรับน้องเขาเรื่องถอยมากขึ้นไปอ๋อถอยมากครับถอยเยอะเลยแต่เราก็ได้ลูกค้าเราก็ธรรมดาแต่ว่าต้องปรับในสไตล์การชกในของยุคนี้ครับต้องแข็งแรงต้องชกให้เข้ากับตลาดด้วยนะถูกต้องครับไฟหน้าเห็นว่าเซบอสจะได้เจอกับนิโรธนี่โหลดเป็นไงบ้างก็ได้ครับพอโอเคครับต้องไปเสริมอะไรยังไงบ้างครับเพราะว่าเคยแพ้มาครั้งนึงกับนี่โหลดเองก็สนุกทุกครั้งอ่ะเออสนุกครับ3 2ครับครับเราเป็นอาแบบเราเสมอครั้งนึงแล้วก็เราชนะเอ้ยโทษๆเราแพ้ครั้งนึงครับมีครั้งที่3ครับที่ตลอดเนาะครับต้องไปทําการตั้งใจแล้วอาจารย์ไทยแลนด์ฝากพี่น้องติดตามหน่อยยังไงก็ฝากชายบุยสิทธิ์ไทยแลนด์กับนายกสอยเรียกยองลำพูนด้วยนะครับยังไงพวกเรามาด้วยใจครับแพ้ชนะพวกเราทำเต็มที่ครับเห็นว่าสิทธิ์ไทยแลนด์ที่เชียงใหม่เปิดสอนชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นการหลังแกงนะบรรยากาศเกมวันที่สองนะสุดยินดีนะเดี๋ยวอันนี้จะจบคลิปวิดีโอไว้มีนะครับ